สวัสดีครับวันนี้มีเบี้ยแก้มีเก้ไหมนะหลวงปู่ศิลางานตลาดนะมีเยอะครับต้องบอกงี้ว่าแยกแก้เก้แก้เทเนี่ยยากค่อนข้างยากเลยเพราะว่าของที่นำไปปลูกเสกเนี่ยมันเป็นงานค่อนข้างตลาดเลยแหละนะอันนี้พูดกันตรงๆนะแต่ถ้าได้ของที่ทานหลวงปู่ปลูกเสกก็ดีไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้กันมาซื้อด้านนอกกันก็เราก็ต้องดูเจ้าด้วยนะอันนี้ต้องพูดจริงๆถึงราคามันไม่แพงแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของใครนะครับก็เลยเอามาทำให้ดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นเบี้ยแก้ตลาดทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เอาไปให้หลวงปู่เสกก็เป็นเบี้ยแก้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของงานตลาดนั่นแหละต้องพูดกันแบบเบิดๆนะครับนะเนี่ยมีเบี้ยแก้อย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคืองานตลาดชัดเจนเลยเพราะว่าจะพูดยังไงดีมันเป็นเบี้ยแก้ที่ขายกันตามตลาดนัดที่เป็นเนี่ยครับมันเลยแยกกันยากไม่มีวิธีดูต้องบอกอย่างนี้ครับมันไม่มีโค้ดไม่มีอะไรยกเว้นเป็นบางรุ่นนะมีหลายรุ่นเฉพาะเป็นบางรุ่นที่แบบว่ามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นงานเบี้ยแก้ตลาดนะเชือกถักก็เป็นงานตลาดนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเจอเจ้าดีๆก็โอเคครับแต่เจอเจ้าส่วนใหญ่อาจจะเจอเจ้าไม่ดีนะแล้วนี่มีโปสเตอร์แถมมีรูปหลวงปู่แถมแล้วก็มีบทสวดนะฮะก็คือวิธีดูก็คือโปสเตอร์เนี่ยต้องคมชัดนะครับตัวโปสเตอร์เนี่ยจะคมชัดกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยยอดนิยมเลยอย่างนี้ยอดนิยมเลยอย่างเงี้ยคือโปสเตอร์แบบเนี้ยปลอมแน่นอนนะครับก็คือแต่ว่าของที่เนี่ยผมไม่มีตัวจริงนะของที่เป็นโปสเตอร์รูปจริงเนี่ยไม่มีเพราะว่าหลังๆอ่ะเขาจะใช้เป็นโปสเตอร์กระดาษกันโปสเตอร์บางๆอ่ะถ้าเป็นส่วนมากที่เขาจะทำออกวัดกันมันจะมีความหนาอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็โปสเตอร์ที่เป็นรูปที่ถ่ายเอกสารสีเนี่ยก็อันนั้นก็ผิดนะครับถ่ายแบบอันนั้นแบบเกรดล่างๆเลยแบบต่ำๆเลยนะครับพวกนี้ซื้อตามสนามชุดไม่แพงหรอกครับ10บาท20บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเบี้ยนะเชือกอย่างเงี้ยปลอมแน่นอนนะครับเชือกแบบทำเหมือนจะเก่าอะแต่มันไม่เก่านะเบี้ยแก้อย่างนี้ก็ค่อนข้างดูยากต้องซื้อคนที่ไว้ใจได้นะต้องซื้อเจ้าที่แบบเขาออกมาปลูกเสกหรือจะออกมาต่ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูดีหน่อยประมาณนั้นนะมีเครดิตดีนะนิดนึงก็จะได้เปรียบนิดนึงนะอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วก็จะฝากไว้นิดนึงนะครับซื้อขายก็ต้องระวังคือว่าถ้าเกิดว่าจะมีบางท่านที่บอกว่าโอ้เป็นรูปหลวงปู่ก็โอเคแล้วไม่นี่เข้าใจครับแต่ว่าเราก็เป็นเหมือนไปสนับสนุนให้คนเขาทำกันนะเนาะมันก็ไม่ดีเงินก็ไม่ได้เข้าวัดด้วยนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเราไปถ้าเอาที่เราสบายใจเราไปโหลดรูปหลวงปู่ใน Google แล้วพิมพ์ออกมาก็ได้ครับไปบูชาก็ได้ครับนะแล้วก็อาจจะทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนเสียค่าครูอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็คุ้มครองแล้วไม่ต้องกลัวนะครับหลวงปู่ก็ดีใจแล้วเหมือนกันนะอันนี้มีคาถาด้วยแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ารูปของจริงของปลอมนะแต่ว่าผมเห็นมีคนถามเข้ามาแต่มันเป็นต้องพูดจริงๆอ่ะว่ามันคืองานตลาดมันคืองานเบี้ยปลอมมันอ่ะเนี่ยที่เขาเอาไปให้ปลูกเสกมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่เบี้ยปลอมนะมันเป็นงานที่เขาขายกันอยู่แล้วอ่ะคือมันเลยแยกยากของแท้ของเก๊อะเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูยากเพราะมันไม่มีโค้ดไม่มีอะไรเลยนะอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงนะครับนี่เนี่ยยังมีมัตตกุฎเนี่ยมีมัตตกุฎอย่างนี้ด้วยนะตลาดเต็มเลยครับมีก่อนที่จะให้หลวงปู่ปลูกเสกอีกเราต้องพูดกันแบบเปิดเนาะเผื่อคนยังไม่รู้เราก็สามารถบูชาได้แบบตอนนี้ของหลวงปู่เบาลงมากนะครับสามารถถ้าเราชอบเราก็สามารถดูค่อยๆดูครับบูชาองค์หลักร้อยมีเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้นะค่อยๆดูค่อยๆไล่ดูหรือว่าเหมือนทำที่ผมบอกถ้าแบบโอ้ยไม่มั่นใจเดี๋ยวซื้อเจ้านี้ก็โดนซื้อเจ้านั้นก็โดนอีกไปปิ้นรูปหลวงปู่มาเลยครับแล้วก็ทำบุญกับ
ตามวัดตามอะไรแค่นั้นเองแล้วอธิษฐานเอาเนาะง่ายดีเราไปทำบุญก็ไปหยอดตามตู้ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะอย่างเบี้ยพวกนี้มีเยอะเยอะมากเยอะจนล้นเลยนะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะเนี่ยมีเกย์แม็กเกย์เยอะครับเพราะว่ามันตัดยากอะไรอย่างเงี้ยสายสินนี่จะไปดูกันยังไงสายสินมีเต็มไปหมดเลยนะมีมันมีหลายแบบนะเบี้ยแก้เนี่ยนะฮะได้มากแล้วฝากไว้ด้วยกด Subscribe กดไลค์ให้ช่อง Stone Story 55ด้วยนะครับไปก่อนครับผม